เมื่อคุณเป็นคนอ้วน และคุณอยากจะหุ่นดีเราก็เลยต้องเข้ายิมครับสวัสดีครับอยู่กับพี่ยามครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox นั่นเองเล่นเป็นเขาเรียกว่าอะไรยอดชายนายซิกแพคอะไรประมาณนี้พี่ยามจะผิวคล้ำประมาณนี้ว่ากางเกงสีเขียว What? ทรงผมมีทรงผมให้เลือกมากมายหลายรูปแบบพี่ยามมาทรงนี่แหละมาเป็นฮันมะบากิแล้วเดี๋ยวเบจิต้าก็มายอดชายนายนักกล้ามโอ้โหเราพี่เขามีเป็นเนื้อเรื่องด้วยนะเรานี่เป็นหนุ่มหุ่นหมีนะครับ What? ซึ่งเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อนๆก็ล้อเราครับโอ้โหนี่ไม่ใส่เสื้อใส่ผ้าไปเรียนหนังสือมันก็จะลำบากนิดโอ้โหโดนหัวล้ออีกแล้วมันน่าโดนหัวล้อตั้งแต่ไม่ใส่เสื้อไปเรียนแล้วล่ะเอ้าโดนรังแกอีก What? กลับบ้านด้วยความบอบช้ำนี่บากี่จริงปะเนี่ยกลับบ้านมากินพิซซ่าพี่ยามก็อยากกินพิซซ่าเหมือนกันโดยเฉพาะโดมิโน่พิซซ่านะเปเปอโรนี่อร่อยมากนะครับนายอ้วนและน่าเกลียดใช่ไหม huh? เราได้ไปเห็นโฆษณานะครับว่านายสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะยอดชายนายนักกล้ามเอาละครับและนี่ก็คือยิมของเราใช่ไหมสวัสดีเพื่อนอ้วนนายนี่ก็ตัวพอๆกับเราเลยนะเราต้องไปแล้วครับไปออกกำลังกายครับเริ่มจากอะไรก่อนดีเบนช์เพรสโอ้โหเอาหน้าอกก่อนเลยเหรออันนี้อะไรเดดลิฟครับกล้ามหลังเขาบอกให้ทอล์คคืออะไรสวัสดีมาที่นี่เป็นครั้งแรกสินะยินดีต้อนรับสุบีจิมที่นี่ของใช้ฟรีทุกอย่างนายจะสามารถพัฒนาตัวเองได้ที่นี่โอ้โหดูพุงของนายสิอย่าล้อพุงมันใหญ่โอเคเขาจะให้งานเรามานะครับโอเคเราต้องทำอะไรไปครับโอ้โหยกน้ำหนักมีออร่าขึ้นด้วยยังกับซูเปอร์ไซย่าไม่เป็นไรเราเริ่มให้เขาฝึกเล่นฝึกสอนก่อนมาครับผมเราจะเริ่มจากนี่อะไรครับอ๋อเชสเพลสเล่นยังไงอะกดดับเบิลคลิกเอาอย่างนี้เหรอเอ้าเน็ตแลกเดี๋ยวก่อนพี่ยามเปลี่ยนเน็ตก่อนพอสับเด็ดมาปุ๊บมันต้องอย่างนี้นี่โอ้โหมันคือการคลิกนะครับมันก็คือเขาเรียกว่าคลิกเมาส์ซิมูเลเตอร์นะครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องเชสเบนช์เพรสก่อนครับเล่นท่านี้ได้หน้าอกนะครับได้หน้าอก 60% ได้ไตเสพ 20% แล้วก็ได้กล้ามไหล 20% มาครับเรานี้แบบว่าเฮ้ยโอ้โหไขมันในท้องเริ่มหายลงไปแล้วเป็นไงล่ะ yeah. อยากรู้ว่าหลอดแดงๆนี่ถ้าเกิดเต็มเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ๋อโอเคมันมีออร่าขึ้นครับขีดแดงเต็มออร่าจะขึ้นแล้วทีเนี้ยการฝึกก็จะแบบว่าโหดมากขึ้นนั่นเองพี่ยามมีความรู้สึกว่าไอ้บาร์เนี่ยนี่มันเบาเกินไปละอยากจะเพิ่มน้ำหนักขอสัก2กิโลดิเราจะเป็นยังไงบ้างขอ10กิโลไปเลยครับ2คูณ5ครับโอ้โหวันนี้ก็หนักไปเบาๆลงมาหน่อยมีเควสครับผมไปเคลมรีวอร์ดไหนรีวอร์ดผมโอ้โหแป๊บเดียวกล้ามหน้าอกนี่เรียกได้ว่านูนเลยทีเดียวเป็นมัดโอ้ยมันจะขึ้นง่ายเลยขนาดนั้นกล้ามไม่ใช่เห็ดมันจะได้อยู่ดีนึกจะพูดได้ช็อกโกแลตบาร์เหรอไปซื้อช็อกโกแลตบาร์ครับตอนนี้พี่ยามีเงินเยอะเท่าไหร่เนี่ย300เหรียญเนาะสวัสดีพี่โอ้พาวเวอร์อัพครับช็อกโกแลตบาร์ครับ50เหรียญแล้วมีเงินอยู่300นะครับแล้วเราก็กินเลยได้ไหมกินโอเคพลังของช็อกโกแลตบาร์มัสเซิลจะเพิ่มขึ้นเร็ว 15% แล้วก็สตามินารีเจน 15% ครับพี่ยามขอมาเชสเพลสเอ้ยโอ้โหมันกล้ามหน้าอกมันก็เบิ่มๆแล้วอะไตเสพเคิร์ลครับแฮมเมอร์เคิร์ลครับแฮมเมอร์เคิร์ลเลยจัดแฮมเมอร์เคิร์ลดีกว่าครับแฮมเมอร์เคิร์ลครับได้กล้ามเนื้อไบเซปครับเวลาเบ่งกล้ามนี่สาวๆจะชอบมากขอ2กิโล2อันก็คือ4กิโลโอ้โหพลังไม่พอครับงั้นเอาเป็น2กิโลก่อนแล้วกันแค่2กิโลนี่เรายังจะยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยหมดแรงหมดไวมากเอาออกด่วนๆครับงั้นยกบาร์เปล่าก่อนแล้วกันนะโอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยจะเป็นลมครับหน้ามืดครับยิ่งมีหน้ามืดด้วยในสแตตตอนนี้เป็นไงบ้างเชส286ครับก็ไบเซป30ครับเดี๋ยวเราเล่นแฮมเมอร์เคิร์ลไปเรื่อยๆจนกว่าจะขึ้นออร่าเดี๋ยวก่อนนะต้องพักนิดนึงโอ้โหอยู่ดีๆครับพุงที่แบบมีหน้าท้องก็หายไปโดยปริยายอยู่ดีๆก็หุ่นดีเฉยออร่าขึ้นแล้วครับขอเพิ่มน้ำหนักครับเนี่ยแหละ2กิโลออร่าขึ้นช่วงออร่าขึ้นนี่เป็นช่วงที่แบบว่าต้องกอบโกยครับนั่นแหละกอบโกยได้แค่นี้พ่อออกโอเคมันจะมีไอเทมที่สตามิน่ารีเจนอยู่นะครับเดี๋ยวพี่ยามลองดูสตามิน่ารีเจน 30% อันนี้มัสเซิลบูสต์ 25มัสเซิลบูสต์ 35นี่อันนี้สตามิน่ารีเจนไอตรงนี้เล่นอะไรครับอุ๊ยโอ้โหคลั้นครับคลั้นนี่ได้กล้ามท้องขอแบบถ่วงน้ำหนักด้วยยังโหดโอ้ไม่พอแรงไม่พอถ่วงน้ำหนักไม่ไหว
มาได้อันนี้ได้เต็มๆครับออร่าขึ้นนี่ก็เรียกได้ว่าเบิ่มๆมานี่ใส่น้ำหนักไป2กิโลครับโอเคเยี่ยมอยู่เขาเรียกว่าช่วงออร่าขึ้นนี่เป็นช่วงนาทีทองจริงๆพอออร่าหมดแล้วเราก็กลับกลายเป็นคนปกติครับแต่ว่าตอนนี้เราถ่วงน้ำหนักได้2กิโลแล้วนะเช็คหุ่นกันนิดนึงโอ้โหมาแบบเพียวๆซิกแพคมาแบบเต็มๆหุ่นนี้แบบอย่างดีตอนนี้ก็เราสามารถถ่วง4กิโลได้แล้วนะครับ กล้ามท้องเราคะแนน337กล้ามหน้าอก657ไปเอากล้ามหลังอีกดีกว่ากล้ามหลังก็ต้องเล่นเดดลิฟต์เนาะเดดลิฟต์อยู่ตรงไหนครับไม่ใช่ตรงนี้นี่เดดลิฟต์อยู่นี่เดดลิฟต์ตอนนี้ถ่วงน้ำหนักได้2กิโลนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องถ่วงเล่นแบบนี้ไปก่อนดูกล้ามหลังมันปูดขึ้นมา อ่ะถ่วงน้ำหนัก2กิโลค่อยๆเล่นไปครับ2กิโลก็ยังไม่ไหวนะเนี่ยต้องใช้สตามิน่าเยอะมากนะครับยก4กิโลไหวไหมถ่วง4กิโลไหวไหมโอ้โหไหวครับแต่ว่าช้ามากน่าจะเป็นลมน่าจะเป็นลมก่อนเป็นลมก่อนพอดีจริงๆด้วยครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถ่วงหรอกเนี่ยค่อยๆเล่นไปแบบนี้โอ้โหมันเป็นท่าที่ใช้พละกำลังมหาศาลเลยเกินไปฟอนสคอร์ดีกว่าครับเราจะได้กล้ามน่องมานิดนึงนี่เป็นการยกแบบนี้นะครับยังไม่ต้องถ่วงน้ำหนักอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละ yeah. น่องล้นๆบอกเลยเฮ้ยโอ้โหภารกิจเราจะเสร็จแล้วนี่299ทับ300แล้วพี่ยามอยากจะรู้ว่าถ้าถึง300แล้วจะเป็นยังไงเคลมรีวอร์ดครับได้อะไรมาครับได้อะไรไม่รู้ว่าได้อะไรอ๋อน้องต้องไปคุยกับพี่คนนี้ต้องไปคุยกับหัวหน้ายิมครับสวัสดีพี่เฮ้ยโอ้โหนายกล้ามขึ้นไวเป็นดอกเห็ดเลยสุดยอดเอาล่ะฉันมีชาเลนจ์ใหม่มาให้นายนะโอเคเขาให้อะไรเรามาครับเขาเรียกว่า Sheep Body Oil ใช้ทำอะไรไม่รู้กดใช้ไปก่อน Cat Boost 15% อ๋อไปโรงเรียนไปประกวดครับไปประกวดโอ้เดี๋ยวไปทางนี้รอบที่1ครับพี่ยามจะเล่นเป็นกับเขาไหมเนี่ยไหนดูซิอ๋อต้องกดสเปซบาร์ไปเรื่อยๆครับเป็นการโชว์กล้ามเนื้ออันเร่าร้อนของเรานั่นเองกล้ามเนื้อสุดยอดต้องรีบกดให้ได้ก่อนเวลาจะหมดเอ้ยทำไมมันไม่หมดสักทีไอซี่โอเครอบ2ครับเอาละมาต้องกดใช่ไหมกดรอไว้ก่อนเลยโอ้โหชนะไหมเนี่ยจะถึงสีเขียวไหมครับเบ่งกล้ามเอาไว้เพื่อนเบ่งกล้ามเอาไว้ตอนนี้พี่อาร์มนิ้วจะล็อกแล้วครับเบ่งกล้ามไว้กล้ามใครกล้ามในตัวในเกมหรือว่ากล้ามพี่อาร์มรอบ3ครับต้องแข่งถึง3รอบดูว่าพี่อาร์มรอบที่3นี้จะได้รางวัลหรือไม่โอ้โหไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยโอ้ยเราอาจจะยังเรี่ยวแรงไม่กล้ามอาจจะยังสวยไม่พอโอ้ไม่ไหวแล้วกล้ามนี้ขึ้นเลยครับกล้ามพี่อาร์มมาขึ้นเลยได้เงินมา663แล้วก็ได้ช็อกโกแลตบาร์1อันครับได้ที่1ด้วยเพราะว่าไม่มีคนแข่งครับมีคนแข่งอยู่คนเดียวบ้าบอแข่งอยู่คนเดียวมันก็ชนะเล่าเควสครับผมเคลมรีวอร์ดเอาละผมกล้ามขนาดนี้พี่ยามก็ถือว่าพอใจละสำหรับนี้พี่ยามเป็นเซมเมอร์และเกมโลบล็อกนะครับแผนที่ยิมลีกนั่นเองต้องขอตัวลาไปเรียนเท่านี้ก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ